าฟังนิทานกันแล้วพ่อค้าคนหนึ่งนำสินค้าขึ้นบรรทุกบนหลังลาเพื่อนำไปขายในเมืองในขณะที่เดินทางข้ามบ่อน้ำเจ้าลาได้เดินพลาดและล้มหัวขมำก่อนที่จะตกลงไปในบ่อน้ำพ่อค้าก็ได้รีบนำสินค้าออกมาจากหลังของลาและพยายามดึงมันขึ้นมาแต่ไม่ว่าจะพยายามดึงสักเท่าไหร่เจ้าลาก็ไม่สามารถปีนขึ้นมาได้พ่อขาจึงได้ออกไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่ยังหมู่บ้านข้างเคียงเมื่อเห็นว่าตนเองไม่สามารถขึ้นมาจากบ่อน้ำได้แล้วเจ้าลาจึงได้เสียใจและเริ่มร้องไห้เจ้ากบที่อาศัยอยู่ในบ่อน้ำได้ยินเสียงร้องไห้ของลาจึงได้พากันกระโดดขึ้นมาดูหยุดก่อนเจ้าลาหยุดก่อนเจ้าร้องไห้เพียงเพราะว่าเจ้าตกมาในบ่อนี้เหรอแล้วเจ้าจะทำอย่างไงเนี่ยหากต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตในบ่ออย่างข้าฮะเจ้าลองคิดบ้างสิเฮ้ยที่เนี่ยมันไม่มีอันตรายอะไรหรอกน้ำก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นเจ้าอะอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนกับข้าก็ได้เดี๋ยวข้าจะรอเป็นเพื่อนเจ้าก่อนที่เจ้าของจะมาช่วยเจ้าขึ้นจากนี่นะเจ้ากบได้กล่าวปลอบใจลาขอใจนะเจ้ากบข้าขอบใจมากเลยนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าในขณะที่เราตกที่นั่งลำบากจงคิดเสมอว่ายังมีคนที่ลำบากกว่าเรา